สวัสดีครับผมวุฒิ My Love Intern นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องทำโอ100ชั่วโมงได้เงินกี่บาทแรงงานไทยในไต้หวันนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมหรือว่าเดือนที่แล้วครับผมได้ OT 103ชั่วโมงนี่ครับผมแล้วก็มาดูว่าผมแต่ละวันกว่าจะได้103ชั่วโมงได้ทำงานทั้งหมดเลิกกี่ทุ่มถึงจะได้ OT 103ชั่วโมงใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็ที่สำคัญผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมมานี่ครับผมใบสลิปของเดือนที่แล้วนะครับผมนี่ดูจำนวนรวมครับผมได้40,403บาทนะครับผมนี่ดูแต่ผลรวมพอครับผมมาเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูครับผมว่า103ชั่วโมงเป็นเงินผลรวม 40,403 บาทนะครับผมมาดูครับว่ากว่าจะได้103ชั่วโมงต่อวันผมทำงานกี่ชั่วโมงครับผมเมื่อเดือนที่แล้วเดือนธันวาเดือนพฤษภาคมมันมี5เสาวันเสาร์ผมทำงานทั้ง5เสาร์แล้วผมมี OT ทุกวันเลยวันเสาร์เดี๋ยวดูตามตารางเลยนะครับผมนี่บริษัทผมเขาออกก่อนเงินเดือนจะออกแล้วครับผมทุกวันที่30หรือว่า31ของเดือนนั้นๆเขาจะสรุปยอดมาให้ดูครับผมว่าเราทำงานทั้งหมดกี่ชั่วโมงแต่ผมก็ต้องจดไปด้วยนะครับผมว่าวันนึงผมทำงาน3ชั่วโมง4ชั่วโมงผมก็คิดไปคร่าวๆก่อนแล้วพอสิ้นเดือนมาจะมาไล่ดูกับที่เขาประกาศไว้อีกทีนึงว่าผมได้ OT ทั้งหมดตรงกับที่ผมคิดไว้หรือเปล่าครับผมถ้าไม่ตรงก็แย้งได้เลยนะครับผมนี่เนี่ยครับผมผมได้ทั้งหมด103ชั่วโมงนะครับผมคือช่องสุดท้ายนะครับที่ผมวงเล็บให้ดูนะครับผมนี่ผมว่าคลิปก่อนนู้นๆที่ก่อนเงินเดือนไต้หวันปรับใหม่นะครับผม2ชั่วโมงแรกคิดชั่วโมงละ132บาทนะครับชั่วโมงที่3ถึงชั่วโมงที่4คิด166บาทนะครับผมหรือว่า106เหรียญไต้หวันเนี่ยครับผมมันติดปากครับมาดู2ชั่วโมงแรกครับผมนี่ดูช่องสุดท้ายครับผมที่ผมวงเล็บไว้ให้ผมทำ1ชั่วโมงที่1ถึงชั่วโมงที่2 132บาทนะครับผมได้ OT รวมอยู่ที่42นี่ชั่วโมงที่3ถึงชั่วโมงที่4นะครับผมรวมอยู่ที่53ชั่วโมงนี่ส่วน OT วันหยุดนี่วันที่1พฤษภาคมหรือเปล่าครับผมที่มันเป็นวันแรงงานนะครับผมไปทำงานก็เลยได้เพิ่มอีก8ชั่วโมงนะครับผมวันหยุดนักขัดผลรวมอยู่ที่103ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวลองมาคำนวณเล่นๆกันดีกว่าครับผมว่าจะได้ตรงอย่างที่บริษัทให้ใบสลิปมาหรือเปล่าครับผม40,403บาทนะครับผมมาเรามาคำนวณเล่นๆกันดีกว่าครับผมคิดตามผมเลยก็ได้ครับผมมาคำนวณเล่นๆเอารายชั่วโมงที่ชั่วโมงที่1ถึงชั่วโมงที่2ใช่ไหมครับผมอยู่ที่ชั่วโมงละ132บาทเอา132มาคูณจะผลรวมของผมนะครับ42ชั่วโมงเอาคูณกันก็จะได้ 5,544 เหรียญ นะครับผมแล้วก็เก็บไว้ก่อนเอาผลรวมตรงนี้เก็บไว้ก่อนมาบวกผลรวมที่ชั่วโมงที่3ถึงชั่วโมงที่4ครับผม3ถึงชั่วโมงที่4เขาคิดอยู่ที่166เอา166ตั้งมาคูณกับ53นะครับผมก็จะได้ผลลัพธ์มาออกมาที่ 8,798 บาทนะครับผมนี่ครับผมเอามาบวกกันนะครับผมเอา 5,544 มาบวกกับ 8,789 บาทมาบวกกันนะครับผมก็จะได้หนึ่งหมื่น
4,342นะครับผมนี่แล้วไปบวกกับวันหยุดวันนักขัดที่ได้8ชั่วโมงนะครับผม1,262นี่ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาครับผมแล้วไปบวกอีกบวกกับเบี้ยขยัน 1,200 ปึ๊บๆก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาอีกแล้วนะครับผมแล้วไปบวกค่าแรงของไต้หวันนะครับผม 23,800 เนี่ยครับผมบวกกันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาอ้าวทำไมผลรวมไม่ตรงกันนะครับอ้าวหายไปต้อง199 บาทใครคิดผิดคิดถูกรวบผมเมาฝากเป็นการบ้านให้ทุกคนไปคิดตามแล้วนะครับผมใครที่เก่งคณิตพิจารณาคิดด้วยครับผมนะครับมันหายไปไหน199 บาท199 เหรียญนี่ฝากเป็นข้อคิดให้ทุกคนไปคิดดูครับฝากการบ้านให้ทุกคนด้วยใครถูกใครผิดค่อยว่ากันทีหลังครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ผลลัพธ์ออกมาด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย